พาไปดูเหตุการณ์ที่สมุทรปราการอีกแล้วมันเป็นร้านขายใบกระท่อมแห่งหนึ่งอยู่ในซอยวัดเสาธงกลางเขาบอกว่ากล้องวงจรปิดจับภาพวินาทีที่เกิดเหตุเอาไว้ได้มีรถเก๋งคันหนึ่งขับมาจอดหน้าร้านขายใบกระท่อมแล้วสักพักหนึ่งดูนะฮะทางด้านของคนที่อยู่บนรถเก๋งเปิดประตูแล้วกรูกันออกมานี่มาแล้วมาแล้วดูนะฮะทืบเท่านั้นยังไม่พอคุณผู้ชมฮะแฟนของคนเจ็บถึงขนาดก้มกราบขอร้องขอร้องแล้วก่อนมันไปดูนะดูมุมทางซ้ายมือนี่ฮะนี่ผู้หญิงต้องมาก้มกราบขอร้องพยายามจะห้ามปกป้องแฟนของตัวเองแล้วเดี๋ยวดูก่อนมันกราบนะนี่ๆๆคือก่อนมันกราบดูนะฮะพวกส่วนใหญ่ขึ้นรถเก๋งคันสีดำไปแล้วเดี๋ยวมีอีกคนนึงเดินไปตรงมุมกล้องด้านบนซ้ายมือแล้วเดี๋ยวจะเห็นเลยมันจุดไฟแล้วก็เผาพวกกระป๋องกระเป๋าที่ร้านขายใบกระท่อมเนี่ยนะฮะนี่คืออุกอาจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดเราลงพื้นที่ไปเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเพราะชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกตกใจมากแล้วต้องช่วยกันแจ้งรถพยาบาลมารับคนเจ็บคนเจ็บเท่าที่ทราบชื่อก็คือนายคมกริตอ่อนพับอายุ27ปีล่าสุดลงพื้นที่ไปถ้าเปรียบเทียบกับจุดเกิดเหตุหน่อยเนื่องจากว่าเราได้คุยกับน้องผู้หญิงด้วยที่เป็นแฟนคนเจ็บที่ก้มลงไปกราบเท้ากราบเท้าไอ้แก๊งชายชะกันขอว่าอย่ากระทืบแฟนของเธอเนี่ยนะฮะคุณณัฐกัญญปวีบอกเลยบอกว่าจุดเกิดเหตุเริ่มต้นมันมาจากว่ารุ่นน้องของแฟนไปมีเรื่องกับไอ้แก๊งเก๋งดำคันนี้มาแล้วแฟนหนูเนี่ยก็ออกตัวปกป้องรุ่นน้องไปตำหนิไอ้แก๊งเก๋งดำเนี่ยบอกว่ามีอะไรก็คุยกันดีๆแล้วจากนั้นฮะก็ไม่คิดว่าไอ้แก๊งเก๋งดำมันจะพาพวกมารุมกระทืบแฟนหนูซะขนาดนี้อกอาจแล้วไม่มีความเป็นผู้ใหญ่ไม่แมนเลยคนเป็นพ่อเป็นแม่มาทำแบบนี้ได้ยังไงตามคลิปเลยพี่ขออ้อนวอนแต่ไม่มีคนนึงตัวใหญ่หน่อยเอาของเอาปืนมาจ่อหน้าหนูหยุดเลยปืนสั้นพี่เนี่ยไม่จะแต่จำได้แม่นปืนสั้นเลยเป็นปืนไม่ใช่ด้ามปืนที่เขาอธิบายตอนนั้นก็ตกใจก็กลัวแต่ตอนที่แฟนเขาจะทีเขาจะอุ้มแฟนหนูขึ้นรถแต่หนูไม่กลัวอะไรแล้วหนูยอมตายหรือก็จะยอมเสียแฟนหนูไปมากกว่าหนูไม่อยากเสียแฟนหนูไปอีกแล้วอ่ะตัดสินใจเอาเลยจะยิงก็ยิงจะตายก็ตายด้วยกันพังก็พังด้วยกันนั่นแหละมีรุ่นน้องในกลุ่มแฟนหนูอ่ะไปของไปบอกบางมดว่าแฟนหนูอ่ะเป็นหัวโตกเป็นคนกำเนิดเรื่องทุกอย่างขึ้นมาบางนานเนี่ยเขาไปเล่าให้ฝั่งบางมดฟังว่าเจมนะเป็นคนก่อเรื่องแฟนหนูเป็นคนก่อเรื่องทั้งหมดนะเป็นนู่นเป็นนี่คือโยนความผิดให้แฟนหนูไปหมดทุกอย่างอะแต่ที่จริงอะเป็นคนของบางนานแล้วเป็นคนของฝั่งบางนานที่เข้าใจปะคือเขารู้จักบางนานก็เพราะว่าเขามาซื้อน้ำกระท่อมคือเป็นลูกค้าประจำร้านเนี่ยพี่มาซื้อน้ำมานั่งเล่นอะไรประมาณเนี้ย
คือเนี่ยแฟนสาวบอกมันจะยิงก็ยิงเลยคือกลัวเสียแฟนหนุ่มไปโอ้โหเข้าไปปกป้องไปกราบเท้าขนาดนี้ค่ะผ่านมาไม่ถึง24ชั่วโมงตอนนี้ล่าสุดนะคะตำรวจที่บางเสาธงเนี่ยตอนนี้จับได้แล้วนะเอาภาพจากกล้องวงจรปิดไปรวบทั้ง4คนมาได้4คนมีนายไพศาลหรือว่าบังมดตัวที่แฟนสาวพูดนี่แหละบังมดอายุ33ปีคนนี้เป็นคนเอาปืนมาจ่อตามภาพในกล้องวงจรปิดนอกจากนั้นเองนะคะก็มีในน็อตธนากรอายุ39ปีน็อตเนี่ยเป็นคนขับรถมาแล้วชักอาวุธปืนขึ้นลำกล้องจ่อหันไปข่มขู่ตัวของผู้เสียหายในป๊อปค่ะหรือว่าเลิศพันธ์นะคะคนนี้ตามภาพจากกล้องวงจรปิดคือคนราดน้ำมันแล้วจุดไฟเผาส่วนนายชลิตหรือว่านายแบงค์คนที่4ค่ะเป็นคนที่ถือไม้เบสบอลแล้วตีนายคมกฤตตีนายคมกฤตเอาเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเอามาสอบปากคำแล้วขยายผลตำรวจบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนำตัวนะคะของผู้เสียหายรวมไปถึงตัวของนายมดและคนในกลุ่มเนี่ยมาทำการดำเนินการสอบสวนดำเนินคดีปรากฏว่าหลังจากที่เอามาสอบปากคำบังมดก็เปิดใจให้สัมภาษณ์กับทางทีมข่าวบังมดบอกแบบนี้บอกว่าเอาจริงเห็นเราเหมือนไปบุกเขาใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะคู่กรณีเนี่ยมาตีก่อนสาเหตุมันมาจากกลุ่มของคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะก็คือกลุ่มของบังนงบังนานเพื่อนคมกฤตเออแล้วก็คมกฤตด้วยอ่ะไปปิดล้อมรุ่นน้องจนมีการโทรมาหาบังมดบอกว่าเนี่ยถูกกักอยู่ที่ร้านเหล้าเขาไม่ยอมปล่อยตัวและตอนนั้นเนี่ยตัวของรุ่นน้องของบังมดเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับเมียถูกไหมหลังจากนั้นมีการตีรุ่นน้องของบังมดและตีภรรยาของบังมดจนตกมอเตอร์ไซค์วิ่งหนีตายกันกลับบ้านวันรุ่งขึ้นบังมดบอกไม่ไหวมันแค้นใจมากเลยต้องชวนพวกรวม4คนไปเอาคืนตามภาพจากกล้องวงจรปิดฟังเสียงบังมดหน่อยค่ะน้องผมที่ทางปิดน้องไหมครับปิดน้องไม่ให้น้องผมออกจากทางครับแล้วเขาบอกว่ารู้จักผมมดแล้วก็พอผมก็รู้จักผมก็ต้องเอาน้องผมกลับผมต้องการมาคุยผมคุยกับเขาอยู่คุยกับเจ้าของเรื่องคือพ่อเจที่ขายน้ำกระท่อมอยู่ถามเขาว่ารู้จักมดเหรอคือพูดหยาบๆแล้วผมพูดหยาบนะเฮ้ยมึงรู้จักกูเหรอถ้ารู้จักผมขอน้องผมกลับได้ไหมแต่พอหันมาทีผมโดนตีแล้วกับเมียเราตั้งตอนแรกตั้งใจว่าจะอุ้มไปไหนไม่ได้อุ้มพี่จะลากมาข้างรถไม่คิดจะอุ้มไปไหนพี่ถ้าอุ้มนะคนนี้ผมอุ้มแต่ทีแรกที่ถือปืนออกไปนี่คือกระบอกไหนนี่ครับผมเอามามอบหมดครับไปเพื่อไปขู่ครับผมแค้นตรงที่ตีเมียผมครับอ้าวก็กลายเป็นว่าคือไปมีเรื่องกันมาก่อนโดนลุมกระทืบก่อนแล้วแต่ใครจะอ้างแต่สุดท้ายอยู่ที่ตำรวจฮะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วตอนนี้จับกุมตัวบังมดได้แล้วใช่ไหมเหลือแค่ว่ารอคนเจ็บอาการดีขึ้นเรียกมาสอบปากคำแล้วดูซิว่าใครโกหกเพราะความจริงมีหนึ่งเดียวค่ะ